สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาตลอดรัชกาลเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูรักษาธรรมชาติให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยมีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำโครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยทรงสร้างจิตวิญญาณให้ป่าด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติทรงอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกในฐานะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินทรงส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านหน่วยแพทย์พระราชทานทรงรับคนไข้ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศาลารวมใจโดยพระราชทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นตกแต่งและอีกหลากหลายชนิดต่อมาพัฒนาเป็นโครงการศิลปาชีพซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหลายล้านคนและเป็นที่มาแห่งงานศิลป์แผ่นดินเผยแพร่งานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมากรวมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพพระราชจริยวัตรและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561รัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิทธพรชัยเป็นกระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ตราบนานเท่านานจากพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยจนหมดสภาพป่าสู่พื้นป่าเศรษฐกิจที่ปกคลุมไปด้วยไร่ต้นกาแฟอาราบิก้าพันธุ์ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อจัดการปัญหาป่าเสื่อมโทรมและการทำไร่เลื่อนลอยที่บ้านปางขอนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่พุทธศักราช2545
ทุกวันนี้หมู่บ้านปางขอนได้รับการส่งเสริมให้ผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจนกลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนภายใต้การดูแลของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตอนนี้บ้านปางขอนนะครับก็หลังจากโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับของพระองค์ท่านเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการต่อยอดกาแฟนะครับเรื่องการคั่วการผลิตแล้วก็แพ็กเกจอะไรต่างๆนะครับชาวบ้านตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งออกนะครับตามท้องตลาดที่ออเดอร์ที่สั่งมาจากแนวพระราชดำริฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมไปสู่การพัฒนาต่อยอดในวันนี้หมู่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการผลิตกาแฟให้แก่หมู่บ้านอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงจนสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทุกวันนี้ชาวบ้านปางขอนทุกท่านนะครับกินดีอยู่ดีนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านครับพวกเราสัญญาว่าจะดูแลพื้นป่าให้ดีที่สุดครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ณท้องสนามหลวงครับผมสุทธิวัฒน์หงภูมิพัฒน์ครับดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยนะคะโดยในวันนี้ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษท่านผู้ชมสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับที่มีระบบ2ภาษานะคะและเรายังถ่ายทอดสดทางไทยทีวี Global Network ไปพร้อมๆกันอีก177ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศในท้องสนามหลวงในวันนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้ร่วมอยู่ในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเข้าสู่ท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมที่จะร่วมกันในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพิธีก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลา 19:00 น.ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะสำหรับการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเป็นที่ทราบกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วนะคะของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศว่าเมื่อถึงวันสำคัญของแผ่นดินเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่รัชกาลก่อน5ธันวาคมของทุกๆปีเราก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ท้องสนามหลวง12สิงหาคมก็จะมีพิธีเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อถึงรัชกาลปัจจุบันก็มีการสืบทอดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมาจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะและในครั้งนี้ก็เป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นประดุจแม่ของแผ่นดินค่ะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 6:30 น.ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมภริยานะฮะได้ไปทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม243รูปมารับบิณฑบาตครับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับมีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาองคมนตรีและภริยาข้าราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารตำรวจตลอดจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็มีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม243รูปรับบิณฑบาตนะคะพิธีก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเสร็จสิ้นเวลาประมาณ
8นาฬิกานะคะโดยประมาณหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยภริยาและคณะรัฐมนตรีและผู้สมรสก็เดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะซึ่งในวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้มีการลงนามถวายพระพรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะคะก็ให้ไปลงนามถวายพระพรได้ที่ศาลาสหทัยสมาคมส่วนประชาชนทั่วไปก็ไปลงนามถวายพระพรกันตลอดทั้งวันที่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้ก็จะนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติรวมไปถึงคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้นำศาสนาต่างก็ไปลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีค่ะทางคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสนะครับก็ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรกันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดทั้งวันเลยนะครับข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็ไปลงนามถวายพระพรในสถานที่ที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้ได้นะครับทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับส่วนประชาชนทั่วประเทศก็ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างที่จังหวัดพิจิตรครับที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมกำแพงแห่งความดีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์87รูปครับโดยมีผู้นำ3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเข้าร่วมนอกจากนี้ยังร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสืบไปครับที่จังหวัดนครพนมประชาชนก็ไปร่วมกันในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์87รูปที่บริเวณวัดมหาธาตุอําเภอเมืองนครพนมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาค่ะส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนอกจากประชาชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน87รูปมีพระสงฆ์จากวัดเขาช่องกระจกสวดเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับประชาชนยังพร้อมใจกันร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่ทะเลอ่าวประจวบที่ริมเขื่อนหน้าอบจ.ประจวบคีรีขันธ์เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติพร้อมกับปล่อยกุ้งกุลาดำจากศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งคลองวานจำนวน1ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามถวายพระพรที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยครับส่วนที่วัดไทรงามเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลายุวพุทธทายาทวัดไทรงาม70คนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษาได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะนี่เป็นภาพเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่ทางกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับจาก
พิธีต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่เราได้ไล่เรียงลำดับให้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงภาพที่ท่านเห็นนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการ เชิญริ้วขบวนต่างๆอัญเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเข้าสู่ท้องสนามหลวงนะคะซึ่งมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเป็น2ริ้วขบวนด้วยกันเคลื่อนมาอย่างสวยงามเป็น2สายเข้ามายังท้องสนามหลวงนะคะโดยริ้วขบวนที่1นั้นจะเริ่มมาตั้งแต่ถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนริ้วขบวนที่2ก็เคลื่อนจากบริเวณกระทรวงกลาโหมเลี้ยวเข้าถนนหน้าพระลานเข้าสู่ถนนหน้าพระธาตุแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงจากนั้นผู้แทนหน่วยงานต่างๆก็ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มบนเวทีกลางนะคะซึ่งกระทำเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานไว้อย่างสง่างามค่ะสำหรับริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเป็นริ้วขบวนเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะเนื่องจากองค์ประกอบของริ้วขบวนจะประกอบไปด้วยหน่วยงานองค์กรทุกระดับทุกภาคส่วนได้แก่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการองค์กรอิสระส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรสตรีองค์กรเอกชนองค์กรมูลนิธิสมาคมชมรมองค์กรศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะที่รวมเรียกว่าประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงถือได้ว่าเป็นริ้วขบวนที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงพลังของความรักความสามัคคีทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินค่ะสำหรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นช่วงตอนของการเดินคณะแม่บ้านทั้ง11องค์กรนะครับซึ่งองค์ประกอบของขบวนประกอบด้วยรถนำขบวนนะครับตามด้วยวงดุริยางค์สี่เหล่านะฮะตอนธงชาติและธงสกนะครับริ้วขบวนละ144นายซึ่งริ้วขบวนที่1ถือโดยนักเรียนใน104เหล่าครับริ้วขบวนที่2ถือโดยนักเรียนเตรียมทหารนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีช่วงของการเดินขบวนนะฮะในตอนเกียรติยศนะครับตอนคณะกรรมการตอนการเดินของคณะแม่บ้านรวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานส่วนราชการอิสระนะครับการเดินของทางกระทรวงและองค์กรย่อยในกระทรวงของทางกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆกลุ่มมูลนิธิสมาคมชมรมกลุ่มศาสนากลุ่มชาติพันธุ์และปิดท้ายด้วยทีมแพทย์พยาบาลครับริ้วขบวนดังที่ได้เห็นไปเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรจะต่างก็จัดตัวแทนมาร่วมเดินในริ้วขบวนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ2ริ้วขบวนเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16:30 นาทีดังที่ได้กล่าวไปนะคะว่าริ้วขบวนที่1นั้นจะเดินมาจากถนนราชดำเนินผ่านสะพานพันพิภพลีลาถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนสายกลางท้องสนามหลวงอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็เข้าวางตัวในพื้นที่ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือตามที่กำหนดไว้โดยจะมีเจ้าหน้าที่และลูกเสือถือป้ายนำเข้าค่ะริ้วขบวนที่2เดินตามถนนสนามชัยถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุเลี้ยวขวาเข้าถนนสายกลางท้องสนามหลวงแล้วก็เข้าวางตัวในพื้นที่ท้องสนามหลวงทางด้านทิศเหนือตามที่กำหนดไว้มีเจ้าหน้าที่และลูกเสือถือป้ายนำเข้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแสดงถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยค่ะและเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานะคะหลังจากมีการเคารพธงชาติพร้อมกันที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็มีการเชิญท่านแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ถวายเครื่องราชสักการะเป็นคนแรกในนามของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเลยค่ะซึ่งก็เป็นลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านไปในช่วงที่มีเหตุการณ์สดๆในช่วงท้องสนามหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นมาถึงเวลานี้ค่ะถือเป็นบรรยากาศความพร้อมเพรียงนะครับที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจนะครับได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
นี่เป็นช่วงลำดับเวลาที่ในพิธีการเริ่มเชิญตัวแทนหน่วยงานนะคะขึ้นวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะคะเวทีกลางมีการสร้างขึ้นในช่วงกลางท้องสนามหลวงค่ะแล้วก็หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงนะคะสำหรับหน่วยงานองค์กรที่ถวายเครื่องราชสักการะนะครับนอกจากท่านแม่ทัพภาคที่1นะครับก็เป็นตัวแทนจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศพร้อมด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ได้ถวายเครื่องราชสักการะทั้งผ่านต้นไม้ทองผ่านต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพผู้ที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศขึ้นถวายเครื่องราชสักการะเป็นคนแรกก็คือพลโทกู้เกียรติศรีนาคาท่านแม่ทัพภาคที่1 นะคะโดยมีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018แล้วก็รองอันดับ1อันดับ2เป็นผู้อัญเชิญจากนั้นก็มีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆนะคะตามมาด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพัชราพรอินทรียงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนถวายเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ค่ะต้องถือว่าการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ดำเนินมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและในวันสำคัญซึ่งแล้วแต่จะมีการจัดขึ้นในวาระพิเศษก็จะได้เห็นพลังแห่งความรักความสามัคคีกันเช่นเดียวกันนี้ทุกๆครั้งนะคะเมื่อสักครู่เป็นตัวแทนจากทางกระทรวงกลาโหมนะครับที่ได้ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับและลำดับต่อไปเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเตรียมทหารศักดาเอสาซึ่งเครื่องราชสักการะประกอบด้วยเครื่องสูง5ชิ้นครับผ่านต้นไม้ทองผ่านต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนจากทางหน่วยงานราชการต่างๆและนอกจากนี้ยังมีกองทัพบกด้วยนะครับเรียนพยาบาลมนปริยาและนักเรียนในร้อยสนองสมนอกจากบรรดาเหล่าทัพต่างๆดังที่ได้เอ่ยนามไปแล้วนะคะก็มีสมาคมองค์กรทุกหมู่เหล่าใต้ร่มพระบารมีนะคะที่ได้ร่วมกันผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำอยู่ในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะแล้วก็จะมีผู้แทนขึ้นถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองบนเวทีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะคะนักเรียนพยาบาลศาสตร์นิรนุชช่วยทองกองทัพอากาศผู้ถวายพันธุ์พุ่มพลอากาศตรีสรสันโลกุตตลในช่วงนี้ยังคงเป็นภาพการวางพันธุ์พุ่มถวายเครื่องราชสักการะของผู้แทนเหล่าทัพอยู่นะคะดังที่ได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ลำดับแรกในนามของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศก็จะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่1ตามมาด้วยท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในนามของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
ผู้ถวายผ่านและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนัทสิงห์อุดมผู้บังคับการอำนวยการนอกจากนี้นะครับก็จะมีส่วนราชการอื่นๆที่ทยอยนะครับที่จะขึ้นวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับทั้งในส่วนของราชการทั้งองค์กรของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการองค์กรอิสระและกรุงเทพมหานครจนครบทั้งหมดครับใช่ค่ะบรรยากาศสดในท้องสนามหลวงเวลานี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำแล้วนะคะเราก็จะเห็นการประดับประดาด้วยแสงไฟต่างๆอย่างงดงามนะคะเบื้องหน้าก็จะมีภาพความงามและความรักความสามัคคีแต่ตอนนี้เราจะพาไปดูในจังหวัดต่างๆซึ่งก็รวมตัวกันร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเช่นเดียวกันค่ะอย่าง4จังหวัดแรกนี้นะคะเชียงใหม่ขอนแก่นสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีใช่ครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร87รูปและ9นาฬิกาที่ผ่านมามีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลครับพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีตามด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าครับที่จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในตอนค่ำก็มาพร้อมกันค่ะขณะเดียวกันที่จังหวัดจันทบุรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันนี้ยังได้ถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในนามของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่านะครับซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในงานครั้งนี้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะตั้งแต่เวลา 6:30 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร87รูปที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 9 นาฬิกามีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีและในช่วงเย็นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวิชวุฒิจินโตก็เป็นประธานในพิธีตั้งแต่พิธีสงฆ์มาจนกระทั่งถึงช่วงค่ำนี้ด้วยนะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างพิษณุโลกอุบลราชธานีกาญจนบุรีและจังหวัดสงขลาก็มีการจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคักนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายภคพงษ์ทวิพัฒน์ได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่าครับร่วมในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561และนำประชาชนร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยครับที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะคะนายภคพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันค่ะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลที่เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสายก็มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และช่วงเย็นก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจะพร้อมกันกับทั่วทั้งประเทศร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ห้องคอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ริเวอร์วิวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันนี้ยังได้ถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับซึ่งจุดนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้นำประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นนะคะซึ่งก็มีพระสงฆ์จำนวน87รูปร่วมรับบาตรแล้วก็มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณเขื่อนขุนแผนท่าน้ำหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะส่วนในช่วงค่ำจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศาลา60พรรษามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์87รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาซึ่งการจัดงานมีตลอดทั้งวันเลยนะครับอย่างในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและในช่วงเย็นซึ่งที่จังหวัดสงขลาก็จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับนี่เป็นภาพบางส่วนนะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่แม่ของแผ่นดินพร้อมๆกันทั่วประเทศในวันนี้นะคะโดยเป็นกำหนดนัดหมายกันว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถ่ายทอดสดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกันโดยดูสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะและที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายภคพงศ์ทวิพัฒน์นะครับได้ถวายเรื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จังหวัดพิษณุโลกได้มาพร้อมใจกันที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ห้องคอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในเวลานี้ก็เต็มไปด้วยตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาพร้อมใจกันในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของปวงพระสกนิกรที่สามารถพร้อมใจกันจัดขึ้นได้อย่างพร้อมเพรียงเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพียงนัดหมายกันว่าวันสำคัญเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็จะเป็นวันที่ทุกคนนั้นพร้อมใจกันมาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกันนะคะซึ่งกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเลยก็คือที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520ค่ะโดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในหุบกระพงมีความประสงค์ที่จะจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันไม่สะดวกที่จะมีการจัดกันเพราะว่าชาวบ้านก็จะไปทำงานทำการเกษตรต้องไปเลือกสวนไร่นากันแต่ก็อยากจะถวายพระพรชัยมงคลจึงมีการจัดพิธีกันในตอนกลางคืนแต่ว่าสถานที่จัดพิธีนั้นก็ค่อนข้างมืดค่ะเพราะว่าในพื้นที่หุบกระพงในช่วงระยะเวลา
นั้นเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะคะหัวหน้าศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงจึงได้ให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่จะร่วมพิธีนำเทียนไขมาจุดกันคนละเล่มนะคะในเวลา20นาฬิกาของคืนนั้นทุกคนก็จุดเทียนขึ้นพร้อมกันแล้วก็กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกันและในเวลานั้นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลไปยังสำนักพระราชวังณวังไกลกังวลเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทราบเป็นระยะจวบจนจบพิธีค่ะนั่นคือปี2520หลังจากนั้นปี2521ทางราชการจึงได้มีการประกาศจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่ท้องสนามหลวงและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มต้นก็จะเป็นวันที่5ธันวาคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้วก็จัดตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะคะนอกจากนี้หลังจากมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่5ธันวาคมก็มีพิธีเฉกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันที่12สิงหาคมถัดจากนั้นแล้วก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ในปีนี้อย่างที่ท่านเห็นนะคะก็ยังคงความยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงถึงพลังของประสบกรณิกรแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันและเมื่อถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลรัชกาลปัจจุบันก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นี้สืบไปอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า60ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎรเสมอมาครับพระราชกรณียกิจในพระองค์นั้นมีมากมายครอบคลุมหลายด้านในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทที่ห่างไกลให้อยู่ดีกินดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวอย่างยั่งยืนครับประชาชนทุกหมู่เหล่าวันนี้ได้มาร่วมใจกันเพื่อที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับและอีกสักครู่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาจะได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศถวายพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินบนแท่นหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และถวายการเคารพพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้นำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์และจะได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ครับในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในปีนี้ทางรัฐบาลได้กำหนดให้ใช้เพลงสดุดีพระแม่เจ้าซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2523ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยนายทวีมาศมันธนะนะคะถือว่าเป็นการใช้เพลงสดุดีพระแม่เจ้าในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ปีนี้เป็นปีแรกค่ะขณะเดียวกันนะครับกิจกรรมจัดขึ้นนอกจากที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครแล้วส่วนภูมิภาคตามสถานที่แต่ละจังหวัด
อย่างที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้พาผู้ชมทุกท่านไปดูในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันและในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลาประมาณ 8:30 นก็จะมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลนำขึ้นทูลเกล้าถวายจากท้องสนามหลวงถึงสวนจิตรลดาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12สิงหาคมพุทธศักราช2561เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วยครับเป็นที่ประจักษ์กันดีนะคะว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นครอบคลุมไปทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่เห็นประจักษ์ตรงกันแล้วก็น้อมสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ก็คือพระราชกรณียกิจที่พระสงฆนิกรสรรเสริญว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะพระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์และเป็นพระบรมราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันด้วยทรงเอาพระทัยใส่ในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดสนิทสนมทุกพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะคะทรงเป็นแบบฉบับในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงอบรมดูแลในทุกด้านทั้งเรื่องของการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนจนพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่ละพระองค์เจริญพระชนเติบใหญ่ทรงสำเร็จการศึกษาและทรงรับราชการในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติพระราชกิจและพระราชภาระและยังถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททุกพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเคยรับสั่งตอบคำถามหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศที่ถามว่าทรงชอบอะไรมากที่สุดพระองค์ทรงตอบว่าฉันชอบเป็นแม่มากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นทรงเอาพระทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ด้วยความรักยิ่งทรงสอนให้ทุกพระองค์สวดมนต์อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธทรงอบรมกิริยามารยาทแบบไทยแก่พระราชโอรสพระราชธิดาเช่นไม่ให้ทรงยืนค้ำศีรษะผู้อาวุโสเมื่อได้รับพระราชทานสิ่งของจากทูลกระหม่อมพ่อหรือสมเด็จแม่ต้องกราบถวายบังคมทุกครั้งเป็นต้นนะคะนี่ทรงเป็นแบบอย่างในการเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริงค่ะกลับไปดูบรรยากาศของพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในภูมิภาคกันต่อนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณสุภชัยเอี่ยมสุวรรณเป็นประธานในพิธีนะครับนำประชาชนทุกหมู่เหล่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการ3ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นบรรยากาศของพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเจ้านายฝ่ายเหนือกงสุลต่างประเทศข้าราชการตุลาการอัยการพลเรือนตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาสมาคมสโมสรชมรมมูลนิธิภาคเอกชนได้ขึ้นถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและกำลังรอพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกในการร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ช่วงค่ำนี้จัดที่บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประมาณ100กว่าหน่วยงานร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินแล้วก็อยู่รอร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกันนะคะโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีค่ะขณะที่จังหวัดสงขลานะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและประชาชนทั่วไปได้พร้อมใจกันนะครับที่จะร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับและยังมีพิธีทางศาสนามีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์และนำประชาชนทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและขณะเดียวกันก็รอพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศที่จะได้ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับประธานในพิธีก็คือนายดลเดชพัฒนรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะในช่วงค่ำพร้อมกันจัดพิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่านผู้ชมจะเห็นการจัดตอนของผู้ที่เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันงดงามนะคะเบื้องหลังก็จะเห็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังส่วนพิธีที่มีการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นก็เป็นเวทีกลางขนาดใหญ่บริเวณกลางท้องสนามหลวงหันไปทางด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงนะคะนอกจากกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินักเรียนนายร้อยสี่เหล่านักเรียนพยาบาลสี่เหล่านักเรียนเตรียมทหารก็ยังมีข้าราชการทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะคะมีผู้แทนทั้งฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารพร้อมกันทุกๆหน่วยงานนะคะสำหรับผู้แทนองค์กรต่างๆที่นอกเหนือจากหน่วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็มีบรรดาคณะแม่บ้านพร้อมกันทั้ง11องค์กรในวันนี้ค่ะประกอบด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสมาคมซอนต้ากรุงเทพ4จำนวนองค์กรละ50คนที่เข้าร่วมในริ้วขบวนแล้วก็ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะส่วนราชการอิสระประกอบด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระได้แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดกรุงเทพมหานครร่วมในริ้วขบวนมาตั้งแต่ช่วง 16 นาฬิกาองค์กรละ144คนนะคะกระทรวงและองค์กรย่อยในกระทรวงต่างๆก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
หน่วยละ144คนกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆก็จัดหน่วยการเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเข้าสู่ท้องสนามหลวงหน่วยละ144คนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกลุ่มองค์กรเอกชนวันนี้ก็มาร่วมกันอย่างคับข้างทีเดียวค่ะตั้งแต่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชน SCG บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักต์บริษัทสหฟาร์มจำกัดสมาคมธนาคารซึ่งส่งผู้แทนเข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะรวมไปถึงเข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกันนะคะนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิสมาคมชมรมกลุ่มศาสนากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับในส่วนของภาคเอกชนเองยังมีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนแอร์ออคิสแอนด์แล็บนะครับรวมทั้งธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนด้วยนะครับซึ่งเป็นความพร้อมใจกันนะครับเพื่อที่จะมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถือว่าเป็นขบวนเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่และสวยงามนะครับเนื่องจากองค์ประกอบของริ้วขบวนประกอบด้วยหน่วยงานองค์กรทุกระดับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับได้แก่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการองค์กรอิสระและส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนองค์กรสตรีองค์กรเอกชนองค์กรมูลนิธิสมาคมชมรมองค์กรศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่รวมเรียกว่าประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็มีการจัดพิธีในเวลาเดียวกันในสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆต่างก็พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วนะคะที่จังหวัดสงขลาก็เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่ค่ะเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงค่ำวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะพิธีในครั้งนี้ก็จัดให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดสงขลามาพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลาก็ได้เชิญให้ทุกหน่วยงานทุกหมู่เหล่าแล้วก็ประชาชนทุกๆคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงอุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสกนิกรก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาวันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่ไม่เพียงแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่เรายังพร้อมใจกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะจากที่จังหวัดสงขลานะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดที่พิษณุโลกนะครับซึ่งจะได้ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศในช่วงเวลาเดียวกันขณะนี้นะครับได้ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่าเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561เราพาผู้ชมมาดูบรรยากาศที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอีกครั้งนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวิชวุฒิจินโตเป็นประธานในพิธีครับซึ่งกิจกรรมในช่วงค่ำนี้จะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งก็จัดกันที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแม่ของแผ่นดินครับเราก็จะเห็นทั้งข้าราชการพนักงานนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนองค์กรต่างๆกลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันอยู่ณหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเวลานี้แล้วนะคะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นบรรยากาศที่เป็นถนนรอบท้องสนามหลวงนะคะก็ยังคงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ยังสัญจรไปมาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พร้อมใจรออยู่ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บริเวณพื้นที่ถนนกลางสนามหลวงนะคะที่ได้จัดไว้จากที่เราเห็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นที่ท้องสนามหลวงก็ดีหรือสถานที่ที่จัดพิธีในจังหวัดต่างๆก็ดีขั้นตอนของการเชิญเครื่องถวายราชสักการะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีการถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและตอนนี้ก็รอในกำหนดการสำคัญอยู่นะคะในเวลาอีกไม่นานนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลบริเวณท้องสนามหลวงยังเวทีกลางแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นกำหนดนัดหมายว่าทุกๆจังหวัดก็จะดำเนินการไปพร้อมๆกันค่ะและหลังจากนายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีจะได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ครับและหลังจากนั้นวงดุริยางจะได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและนายกรัฐมนตรีจะได้นำประชาชนทั้งประเทศร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยครับและนายกรัฐมนตรีก็จะได้นำจุดโคมเทียนแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในท้องสนามหลวงประชาชนทุกสาขาอาชีพพร้อมกันทั่วประเทศไม่เฉพาะที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นนะครับจะได้จุดโคมเทียนเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและหลังจากนั้นจะได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงสดุดีพระแม่เจ้าครับพร้อมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในบริเวณท้องสนามหลวงและทั่วราชอาณาจักรหลังจากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศจะได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกันให้ดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงทั่วประเทศและเช่นเดียวกับทุกพื้นที่ที่มีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในต่างประเทศด้วยครับและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 86พรรษา12สิงหาคม2561ประชาชนและหน่วยงานต่างๆก็ได้พร้อมใจกันประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยย่อสกพระฉายาลักษณ์และได้ตั้งเครื่องราชสักการะตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนพร้อมด้วยหน่วยราชการก็ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ไปลงนามถวายพระพรยังสถานที่ต่างๆที่ส่วนราชการ
รือภาคเอกชนได้จัดพื้นที่ไว้ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2561ครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ส่งสำหรับบทเพลงสดุดีพระแม่เจ้าที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะคะว่าเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2523ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรัฐบาลได้กำหนดให้ใช้เพลงนี้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ปีนี้เป็นปีแรกนั้นสำหรับเนื้อเพลงสดุดีพระแม่เจ้านั้นมีดังนี้นะคะองค์ราชินีนั้นเป็นสีสง่าชาวประชาขอเทิดพระแม่ขวัญพระบารมีควรคู่ขวัญราชันข้าพระพุทธเจ้าขออภิวันสดุดีทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงประพาสเยี่ยมเยือนทุกถิ่นที่ออกตกเหนือใต้ทรงรักใคร่ปราณีสร้างสัมพันธ์น้องพี่ผองเราสุขสันต์อาองค์พระราชินีสีล่าหลังเมตตาประทานแด่ชนทุกชั้นจะจนหรือมีใช่ศักดิ์ศรีต่างกันด้วยพระทัยตั้งมั่นเหมือนดังมารดอนองค์ราชินีนั้นเป็นสีแห่งล่าพระจริยางดงามเมื่อสโมสรเป็นขัตติยะเป็นมิ่งขวัญ นิกรขอถวายพระพรขอสดุดีนี่คือบทเพลงที่นับจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นเพลงที่คนไทยจะร้องได้อย่างพร้อมเพรียงกันได้อย่างสุดหัวใจของพวกเรานะคะในวันที่มีการจัดพิธีสำคัญสำคัญอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านที่สะท้อนผ่านบทเพลงนะครับถือได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานโครงการตามพระราชสวนีไว้หลายโครงการและแต่ละโครงการก็ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งให้คนมีอาชีพมีงานทำเพราะเมื่อคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีอาชีพแล้วก็จะมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสืบสานงานหัตถศิลป์ของชาติให้คงอยู่สืบไปนะครับโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้สตรีเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวรู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติครับและนี่คือภาพบรรยากาศในต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดสงขลาเรากลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับที่จังหวัดสงขลาได้จัดงานที่บริเวณอาคารศรีเกียรติพัฒน์นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และขณะนี้กำลังรอที่จะร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2561ด้วยนะครับให้กับประชาชนชาวไทยทั้งปวง
ความว่าเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาจักนำพาชาติตนรอดพ้นภัยคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561ขณะเดียวกันประชาชนที่จังหวัดสงขลาเองหน่วยงานต่างๆหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสกพระฉายาลักษณ์และตั้งเรื่องราชสักการะตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนและประชาชนก็ได้พร้อมใจกันเดินทางไปลงนามถวายพระพรซึ่งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับขณะนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่านำด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของทหารตำรวจนะครับได้พร้อมใจกันที่จะได้ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งงานจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตเป็นประธานในพิธีนะครับนำประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะซึ่งได้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับและกำลังเฝ้ารอที่จะร่วมกับคนไทยทั้งประเทศในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษามาร่วมงานประมาณ120หน่วยงานด้วยกันนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับและได้ร่วมกันรณรงค์ในพื้นที่นะครับในการที่ประดับตกแต่งธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสกพระฉายาลักษณ์และตั้งเครื่องราชสักการะตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อโทนสีฟ้าเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับถ้าจะกล่าวถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นคงต้องเรียบเรียงกันเป็นเวลายาวนานกว่าจะถ่ายทอดได้หมดอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะภาพจำที่คนไทยจำได้ติดตาก็คือการที่พระองค์ท่านนั้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกหัวระแหงไปทั่วทุกท้องที่ในผืนแผ่นดินนี้นะคะด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงดำรงเป็นมิ่งขวัญของชาติและประทับอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนหลายคนอาจจะแทบจำไม่ได้แล้วนะคะว่าโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นมากมายนานับประการขนาดไหนมีการสรุปอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะที่จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชื่อว่า84พรรษาราชินีศรีแผ่นดินได้มีการประมวลพระราชดำรัสพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพื้นที่ต่างๆและที่น่าสนใจก็คือได้ประมวลสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่บันทึกไว้ล่าสุดถึงณกันยายน2559นะคะว่ามีจำนวนทั้งสิ้น948โครงการค่ะถ้าจะแจกแจงออกเป็นโครงการว่ามีประเภทอะไรบ้างนั้นก็จะมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ499โครงการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร38โครงการโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม61โครงการโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ260โครงการโครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร14โครงการโครงการพัฒนาด้านบูรณาการและอื่นๆอีก71โครงการและโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา5โครงการค่ะนี่คือตัวเลขที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ว่าพระองค์ท่านนั้นทรงงานมาอย่างหนักมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กำเนิดขึ้นโดยแม่ของแผ่นดินได้ทรงเป็นห่วงความทุกข์ความยากความเดือดร้อนของราษฎรถึงเกือบพันโครงการขนาดนี้นะคะพระองค์ท่านจึงนับได้ว่าเป็นแม่ที่คนไทยทุกคนได้กล่าวขานพระนามว่าเป็นแม่ของแผ่นดินได้อย่างสุดหัวใจได้อย่างไม่มีตะขิดตะขวงใจนะคะและหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านได้ทรงยึดถือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแนวพระราชดำริด้านการทรงงานนั้นมีการพัฒนาบนหลักการ5ประการค่ะ 1. ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานของประเทศคือชนบทอันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลักการที่สองคือให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจเพื่อนำไปสู่ความสุขสันติและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 3. ให้ความสำคัญกับโอกาสของราษฎรที่จะได้รับการพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในภูมิภาคใดนับถือศาสนาหรือพูดภาษาใด 4. ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีคนเป็นศูนย์กลางและ 5. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและโครงการของรัฐบาลซึ่งยังประโยชน์สุขแก่ราษฎรทั้งหมดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทรงงานอย่างหนักตรากตรำพระวรกายเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มแก่อนาประชาราษฎรมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลามากกว่า60ปีค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับหัวใจสำคัญเลยคือมุ่งให้คนมีอาชีพมีงานทำเมื่อคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีอาชีพแล้วก็จะมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเหล่านี้ครับจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ของชาติให้คงอยู่สืบไปและนี่ก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งนะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพัฒนาและส่งเสริมสถานภาพสตรีอย่างได้ผลยอดเยี่ยมทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสตรีไทยครับโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้สตรีเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมทรงยกระดับสถานภาพของสตรีให้สูงขึ้นทรงส่งเสริมให้สตรีในชนบทหารายได้เพิ่มหลังจากว่างเว้นในการทำไร่ทำนาที่เป็นอาชีพหลักของครอบครัวครับด้วยการฟื้นฟูสนับสนุนการทำศิลปหัตถกรรมทำให้สตรีชาวไร่ชาวนาผู้ที่ขาดแคลนมีรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นโดยในระยะแรกครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปช่วยเหลือราษฎรก็มักเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในตอนแรกนะครับคือทั้งสองพระองค์ทรงหาแนวทางร่วมกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีความหวังที่จะอยู่ดีกินดี
และทำให้มีอาชีพมีรายได้ให้ลูกหลานได้เข้าเรียนได้เรียนหนังสือซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ทรงริเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวชาวนาชาวไร่ส่วนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรทำไร่ทำนาได้ตลอดทั้งปีและด้วยการที่เสด็จพระราชดำเนินไปตามไร่นาในพื้นที่ต่างๆเห็นได้จากโครงการตามพระราชสวนีหลายโครงการโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและปัญหาของน้ำทั้งระบบเป็นจำนวนมากนะครับและนอกจากนี้การที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้หารายได้เพิ่มก็เป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันด้วยครับและพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เสริมและเป็นกุศโลบายที่จะช่วยสืบสานอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านแต่โบราณซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไปนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9การดำเนินงานอย่างเป็นระบบครับพัฒนาระบบการผลิตชิ้นงานศิลปาชีพซึ่งเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่ทำกันอยู่เฉพาะใต้ถุนบ้านใช้ภายในครัวเรือนกลับมาเป็นงานฝีมือที่ออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างกว้างขวางว่าผลงานของสมาชิกศิลปาชีพเป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่แพ้ชาติใดครับแถวของผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อยู่ด้านหน้าของเวทีกลางในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลานี้นะคะก็ประกอบไปด้วยทุกๆหน่วยงานค่ะถ้าเป็นทางด้านฝั่งซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าเวทีนะคะก็จะมีตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นต้นนะคะรวมไปถึงปปช.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานต่างๆกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เหล่าทัพต่างๆนะคะกองทัพอากาศกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขไล่เรื่อยไปส่วนทางฝั่งขวามือนะคะก็คือทางฝั่งขวาจอที่หันหน้าเข้าสู่เวทีกลางนะคะก็ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานครคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติกลุ่มเบญจจินดามูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลและมูลนิธิต่างๆภาคเอกชนก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะที่เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในค่ำวันนี้วันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12สิงหาคมพุทธศักราช2561นะคะซึ่งในปีนี้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษาค่ะซึ่งกำลังเดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในอีกสักครู่นะคะเป็นบริเวณถนนกลางสนามหลวงนะคะที่กำลังรอการเดินทางมาถึงของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเริ่ม
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันนะคะในฐานะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถของประเทศก็ทรงเป็นแม่ของพลเมืองทั้งประเทศด้วยตลอดระยะเวลา60กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อประชาชนซึ่งทรงถือว่าเป็นลูกในจังหวัดใดในพื้นที่ใดตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเดือดร้อนไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยใดๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความเดือดร้อนประการใดก็ตามพระองค์ท่านจะทรงพระราชอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่9ไปเพื่อทรงปลอบขวัญพระราชทานข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นทุกอย่างอาหารยารักษาโรคหรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ในการที่จะบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆสำหรับเพาะปลูกแล้วก็ยังทรงมีพระราชปฏิสันถารถามทุกสุขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านเราเห็นภาพนี้มาโดยตลอดนะคะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนทุกสุขของราษฎรเช่นนี้มายาวนานอย่างสม่ำเสมอจนกล่าวได้เต็มปากว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระราชินีที่เสด็จต่างจังหวัดทั่วประเทศมากที่สุดไม่ทรงเห็นแก่ความสุขสบายพระวรกายนะคะพระองค์ท่านเสด็จไปทุกที่ที่เราเห็นว่าแม้กระทั่งลำบากขนาดไหนและในสมัยก่อนการเดินทางด้วยเส้นทางต่างๆก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็นพระองค์ท่านนั้นทรงพระราชพาหนะทุกๆประเภทมาแล้วทรงเฮลิคอปเตอร์รถยนต์พระที่นั่งหรือแม้แต่กระทั่งไปในเส้นทางที่ทุรกันดารขนาดไหนเราก็ได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเช่นนั้นมาโดยตลอดนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศทั่วโลกด้วยนะคะจากพระราชกรณียกิจหลายๆด้านที่พระองค์ท่านนั้นทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้นำสตรีทรงเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆของราษฎรปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีดังนั้นจึงมีองค์กรมีสถาบันต่างๆจากนานาประเทศที่มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะและขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเดินทางมาถึงที่ท้องสนามหลวงและจะได้ถวายพานพุ่มทองพานพุ่มเงินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ครับพร้อมกันนี้จะได้ถวายการเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนำประชาชนทั้งประเทศและทั่วโลกจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์และจะได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ครับและหลังจากที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมกันจุดโคมเทียนพร้อมกันทั้งที่ท้องสนามหลวงและทั่วประเทศเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะได้นำร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าพร้อมกับผู้ที่ร่วมพิธีทั้งในพื้นที่ส่วนกลางคือที่ท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรและจะได้นำเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั่วบริเวณครับกล
ขณะนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อย่างเป็นทางการค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยปวงพระสงฆ์ลิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลาปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันนี้ตลอดระยะเวลายาวนานนับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากใดๆในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออุปถัมภ์บำรุงราษฎรในทุกพื้นที่ของประเทศให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้พระบารมีพระราชกรณียกิจในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารเป็นสิ่งป้องกันมลพิษและภัยธรรมชาติต่างๆนับว่าเป็นบุญวาสนาของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาอาศัยบนแผ่นดินแห่งนี้ที่มีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปกป้องคุ้มครองดุจแม่ดูแลห่วงใยลูกในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพระสงฆ์นิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยเดชะพระสยามเทวาธิราชและอำนาจแห่งสิทธิ์สังสิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคอาพาธและภัยอันตรายทั้งปวงทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญและนั่นก็คือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ท่านประธานในพิธีได้เป็นผู้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลบนเวทีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในนามของปวงชนชาวไทยจากนั้นวงดุริยางค์สี่เหล่าทัพบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีผู้ร่วมพิธีและประชาชนทั้งที่ท้องสนามหลวงและที่อยู่ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลทั่วประเทศต่างก็ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่านนายกรัฐมนตรีได้นำร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าและนำกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีโดยสมบูรณ์ในค่ำคืนนี้ค่ะแสงสว่างจากโคมเทียนสว่างสวยไปพร้อมกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจัดขึ้นพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรไทยและพร้อมกันในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ณท้องสนามหลวงซึ่งถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและผ่านทางไทยทีวี Global Network 177ประเทศทั่วโลกผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาคภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ